สวัสดีครับถ้าเกิดใครเคยไปซื้อพวกซอฟต์บ็อกซ์หรืออุปกรณ์ไฟสตูดิโอตามร้านต่างๆ,ๆเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นว่าซอฟต์บ็อกซ์เนี่ยมันก็จะมีรูปทรงต่างๆมากมายนะครับที่เราสามารถเรียกซื้อได้ซึ่งผมก็ได้รับคำถามเข้ามาพอสมควรว่าเฮ้ยเวลาไปซื้อเนี่ยแต่ละรูปทรงเนี่ยมันมันแตกต่างกันยังไงใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยววันนี้หลักๆเราก็จะมาดูกันระหว่าง2รูปทรงหลักๆก็คืออันที่เป็นเหมือนซอฟต์บ็อกซ์แเหลี่ยมนะครับซึ่งก็น่าจะเคยเห็นกันบ่อยๆมันก็จะออกทรงกก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 ลลลลลลลมมมมมมๆๆๆนนนนนนิิิดดึึึงงงงงแแแแตตต่่่่่่จจรรรรรรร็็็็็็็เเเเเเปป8หหหหีีีียยยยะ้้้วซซซซซออ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 ฟฟ์์์์บบบบบัััคคืธาาาาาใใชชสถไ กับซอฟต์บล็อกรูปทรงอื่นได้ด้วยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะดูหลักๆเนี่ยตัวอย่างที่จะเอามาเนี่ยก็คือ,อความแตกต่างระหว่างตัวแปดเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมก่อนนะครับแต่ว่าหลักการนี้ก็อย่างที่บอกจะสามารถเอาไปใช้กับรูปทรงอื่นก็ได้เหมือนกันโอเคเรามาดูภาพตัวอย่างภาพแรกของเราก่อนเลยแล้วกันนะครับทีนี้ ต้องบอกกันเลยว่าซอฟท์บ็อกแปดเหลี่ยมกับซอฟท์บ็อกสี่เหลี่ยมเนี่ยถ้าเกิดขนาดพอๆกันเนี่ยนะครับสมม,มติถ้าความกว้างความยาวของมันเนี่ยประมาณเท่าๆกันเนี่ยคุณภาพแสงที่เราจะได้เนี่ยหรือความนุ่มนวลของแสงเนี่ยก็จะคล้ายๆหรือแทบจะเหมือนกันเลยนะเพราะนั้นสมม,มมติถ้าเกิดเราซอฟท์บล็อกสี่เหลี่ยมที่ขนาดอ่าหนึ่งเมตรละกันกับซอฟ t ์บล็อกแปดเหลี่ยมที่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณหนึ่งเมตรเนี่ยเอามาถ่ายแบบของเราเนี่ยไอความนุ่มนวลอ่ของแสงบนใบหน้าเนี่ยก็จะเหมือนอนกันนะครับแต่หลักๆเลยสิ่งที่จจะะะแแแตตตกกตก่่าางงงัันนนนเเี็็คือสสออวสสทท้หนในบบขร สมมติยกตัวอย่างง่ายๆในภาพของคนเนี่ยส่วนใหญ่เวลาที่เราถ่ายเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของแสงของซอฟต์บล็อกของเราเนี่ยสะอ้อนอยู่ในตาของบุคคลคนนั้นนะครับอย่างสมมุติถ้าเราดูในภาพภาพนี้ถ้า,าสมมติซูมเข้าไปนิดนึงนะครับก็สังเกตเห็นว่าในตาของแบบเนี่ยจะเห็นตัวแสงส้อนเนี่ยของซอฟต์บ็อกอยู่ใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเราใช้ซอฟต์บ็อกแปดเหลี่ยมเนี่ย จริงๆถ้าเกิดลองพอดูก็จะมองเห็นใช่ไหมมันจะเป็นปุ๊บปบจะมีสี่เหลี่ยมเป็นแปดเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมเพราะนั้นแสงสะท้อนที่เราเห็นในตาเนี่ยมันก็จะออกเป็นแนวแปดเหลี่ยมหรือว่าถ้ามองไกลๆเนี่ยมันก็จะดูเหมือนเป็นวงกลมวงกลมใช่ไหมครับแต่สมมติถ้าเราใช้ซอฟต์บล็อกสี่เหลี่ยมเนี่ยแสงสะท้อนในดวงตาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมากกว่าใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่เวลาที่ถ่ายบุคคลเนี่ย อันนี้มันก็ไม่มีผิดไม่ถูกนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนจะชอบใช้ซอฟต์บ็อกซ์ที่เป็นออกในวงกลมมากกว่าใช่ไหมเพราะว่าตาของคนเนี่ยมันก็เป็นวงกลมอยู่แล้วถ้าเกิดแสงสะท้อนในตามันก็เป็นวงกลมเหมือนกันมันก็เหมือนเข้ากันดีแล้วก็จะสวยงามดีนะครับแต่ว่าจะใช้สี่เหลี่ยมก็ไม่ผิดนะครับก็แล้วแต่รลนิยมของเราหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะบอกว่ามันแสงสะท้อนวงกลมมันจะเหมือนแบบว่า เห็นผ้า,าทิศอยู่ในตาคนนะครับบางทีถ้าถ่ายตอนกลางวันอะไรอย่างนี้ซึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนบางคนอาจจะเคยเห็นแสงสะท้อนในตาที่มันเป็นเหมือนวงวงเหมือนโดนัทใช่ไหมเป็นกลมๆเหมือนโดนัทอันนั้นก็คือถ้าเราใช้ริงไลท์หรือว่าซอฟต์บล็อกที่มันเป็นเหมือนโดนัทก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็จะได้แทนที่จะเป็นกลมๆธรรมดาอย่างนี้มันก็จะเป็นเหมือนวงๆเหมือนห่วงคูง wholly, งงลาคูปอะไรประมาณนี้อยู่ในตานะครับซึ่งก็แล้วแต่เราเลยว่าเราอยากจะได้แสงสะท้อนเนี่ยทรงไหนอยู่ในตาของแบบเรา ทีนี้แน่นอนนะครับบางทีเราก็จะเอาซอฟต์บ็อกซ์ของเราเนี่ยไปถ่ายอย่างอื่นเหมือนกันเราไม่ได้ถ่ายคนตลอดเวลาใช่ไหมเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2กันบ้างดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพแก้ววายแล้วกันนะครับในบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะเอาซอฟต์บ็อกซ์ของเราเนี่ยไปถ่ายวัตถุหรือว่าสิ่งของอื่นๆที่ไม่ใช่คนใช่ไหมแต่ว่าหลักการเดิมเนี่ยก็กยังคงอยู่ก็คือว่า การเรียกซอฟต์บ็อกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้แสงสะท้อนในวัตถุของเราเนี่ยที่เราต้องการจะเห็นเนี่ยหรือว่าอาจจะเห็นสมมติถ้าวัตถุมันเงาหรือว่ามันมองทะลุอะไรเงี้ยเราต้องการรูปทรงเป็นแบบไหนใช่ไหมครับซึ่งก่อนอื่นลืมบอกไปไอ้หลักการต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถเอาไปใช้ได้กับทั้งเวลาจัดไฟสำหรับภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับเวลาสมมติจะเลือกรูปทรงซอฟต์บ็อกอะไรนี้หลักการนี้ใช้ได้กับทั้งวิดีโอและภาพนิ่งครับโอเคมาต่อกันแล้วกันสมมุติถ้าเราจะถ่ายแก้ววายแก้วนี้เนี่ย อย่างในเซตอัพของภาพภาพนี้เนี่ยก็จะมีซอฟต์บ็อกซ์อันนึงวางอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมครับแล้วก็ซอฟต์บ็อกซ์อีกอันนึงเนี่ยวางอยู่ด้านขวาซึ่งแสงจากซอฟต์บ็อกซ์ทั้งสองฝั่งเนี่ยมันก็จะยิงเข้ามาใช่ไหมครับยิงเข้ามาจากด้านข้างเสร็จแล้วมันก็จะสะท้อนตรงขอบแก้วแล้วก็เด้งเข้ามาที่ตัวกล้อง ช่มเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นได้เลยว่าในกรณีนี้เนี่ยไอซอฟท์บ็อกซ์ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นซอฟท์บ็อกซ์สี่เหลี่ยมใช่ไหมเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าไอขอบซอฟท์บ็อกซ์ตรงที่มันมันตัดไปเนี่ยก็คือจริงๆซอฟท์บ็อกซ์เนี่ยมันก็คือจบแค่นี้และที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นเหมือนอาจจะเป็นแบ็กกราวด์หรือว่าเป็นห้องมืดๆแหละใช่ไหมเพราะนั้นแสงเงาสะท้อนที่เราเห็นอยู่ในแก้วที่เป็นส่องสว่างเนี่ยก็คือขอบของซอฟท์บ็อกซ์สี่เหลี่ยมๆใช่ไหมแต่ที่มันโค้งนิดนึงเนี่ยก็เพราะว่ามันเวลามันสะท้อนมันก็จะโค้้้้งตาาาามมมแกกกวใใชช่่่่่ัยยเเเเพรรระนนนทีีีีซออฟบ็สหล เงาสะท้อนที่เราได้เนี่ยมันก็จะเป็นเงาตรงๆที่โค้งลงมาตามแก้วนะครับซึ่งอย่างสมมติจริงดูตรงขอบตรงการแก้วเนี่ยจริงๆเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมขอบมันก็จะลงมาตรงๆแบบนี้ซึ่งส่วนใหญ่เวลาที่ถ่ายสิ่งของอย่างแก้วหรือว่าขวดเบียร์หรือว่าขวดไวน์อะไรเงาสะท้อนแบบนี้ก็จะเป็นเงามาตรฐานที่เขาใช้กันใช่ไหมหรือว่าคือคนส่วนใหญ่ดูก็คิดว่าน่าจะสวยงามแหละนะครับแต่สมมติถ้าเราไปใช้ซอฟต์บ็อกซ์แบบ8ดเหลี่ยมเนี่ยหรือว่าวงกลมเนี่ยแทนที่มันจะเป็นขอบตรงๆมาอย่างนี้เนี่ย ไอเพราะว่าซอฟต์บ็อกซ์แปดเหลี่ยมมันไม่ได้เป็นขอบตรงๆลงมาเหมือนสี่เหลี่ยมใช่ไหมมันก็จะยื่นออกมาปุ๊บ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 แบบนี้มันจะมีแบบมุมหนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรประมาณนี้เพราะนั้นแทนที่มันจะเป็นขอบเงาเงาสีขาวลงมาตรงๆเนี่ยหรือโค้งลงมาตรงๆเนี่ยมันก็อาจจะยื่นออกมาแบบกลมๆออกมาใช่ไหมตรงนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็จะยื่นกลมๆออกมาแทนที่จะเป็นวิ่งตามลงไปตามเส้นแนวแนวยาวของของแก้ววายนะเพราะนั้น ส่วนใหญ่แล้วเวลามองเนี่ยมันก็จ,จะไม่สวยเท่ากับถ้าเราใช้ซฟอกบ็อกซ์สี่เหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าอะไรประมาณนี้อ่านี่ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของการถ่ายภาพขวดนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเคยเห็นภาพโฆษณาหรือว่าภาพแพ็กช็อตของพวกขวดไวน์หรือขวดเบียร์เนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งมันก็จะมีขวดตั้งอยู่แล้วก็ที่ตรงขอบของขวดด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยหรือว่าทั้งสองด้านเนี่ยมันก็จะมีเส้นแสงไฮไลท์วิ่งลงมาตาม ขอบของขวดนะครับซึ่งยิ่งในภาพนี้จะเห็นชัดเลยว่าไอ้ซอฟ์บ็อกซ์ที่ใช้นี่ก็คือจะเป็นซอฟ์บ็อกซ์สี่เหลี่ยมอาจจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมอ่าสี่เหลี่ยมธรรมดาด้วออาจจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่แบบเป็นสตริปบ็อกซ์ยาวๆนะครับที่หลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นถ้าเกิดไปพวกร้านขายอุปกรณ์ตูดิโอนะครับเพราะนั้นทรงของเงาที่เราได้เนี่ยก็คือมันก็จะวิ่งตัดตรงลงมาตามขวดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปใช้ซอฟ์บ็อกซ์แต่เหลี่ยมนี่แน่นอนแท้มันจะเป็นเหลี่ยมๆอย่างนี้มันก็จะเป็นแบบตรงนี้ก ก็อย่างที่บอกนะมันก็ไม่มีผิดมีถูกก็แล้วแต่เราสนิยมแต่ว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าถ้าต้องการถ่ายภาพอะไรสไตล์นี้เนี่ยเขาจะชอบอาจจะใช้ซ o อกบอกสี่เหลี่ยมเนี่ยอาจจะได้เงาสะท้อนในส่งที่สวยงามกว่านะครับแต่แน่นอนก็ไม่ใช่ว่าถ่ายสิ่งของจะต้องใช้ซ o อกบอกสี่เหลี่ยมตลอดนะครับอย่างในบางกรีนีเดี๋ยวเรามาดูภาพตัวอย่างต่อไปของเราแล้วกัน นะครับสมมติอ,าอาภาพนาฬิกาภาพนี้นะครับจะสังเกตเห็นได้เลยว่าในภาพภาพนี้เนี่ยเขาน่าจะใช้ซอฟต์บ็อกซ์สี่เหลี่ยมแหละนะครับเพราะว่าเราสามารถเห็นขอบของซอฟต์บ็อกซ์อยู่ตรงบริเวณด้านบนของนาฬิกานะครับซึ่งแน่นอนในนับปัดนาฬิกาเนี่ยมันก็เป็นวงกลมนะครับเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีนี้ผมเห็นซอฟต์บ็อกซ์สี่ขอบของซอฟต์บ็อกซ์สี่เหลี่ยมตัดลงมาแบบนี้ผมก็รู้สึกว่า มันอาจจะไม่สวยงามสักเท่าไหร่นะครับแต่สมมติถ้าเกิดเราใช้ซอฟต์บล็อกที่เป็นวงกลมหรือว่าแปดเหลี่ยมที่มันคล้ายๆวงกลมเนี่ยมันก็อาจจะรับกันกับตัวของแบบมากกว่าใช่ไหมหนึ่งสมมติถ้าเกิดหน้าปัดนาฬิกาวงกลมแล้วแสงเงาสะท้อนมันก็เป็นวงกลมเหมือนกันตรงอยู่ตรงขอบเนี่ยก็อาจจะอาจจะสวยงามกว่านะครับแต่ก็อย่างที่บอกก็แล้วแต่ตัวสัิยมของเราซึ่งอันนี้มันก็อาจจะคล้ายๆกับในตาของคนนะครับสมมติตาของคนเป็นวงกลมแล้วซอบต์บ็อกแสงสะท้อนมันก็เป็นวงกลมเหมือนกันเนี่ยก็บางคนก็อาจจะรู้สึกวว่าสยกว่า แต่จริงๆจะชอบแบบไหนเนี่ยก็ไม่สําคัญนะครับที่สําคัญก็เพียงแต่เราต้องทราบว่าเอเวลาเราใช้ซอฟต์แวร์ที่ต่างกันเนี่ยเงานในตัวสิ่งของที่เราจะได้เนี่ย มันก็จะต่างกันออกไปนะครับเพราะเพราะฉะนั้นพอเราทราบในจุดจุดนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกซอฟต์บ็อกซ์ที่จะสร้างเงาสะท้อนที่มันเหมาะสมกับรสนิลักษณของเราได้นะครับอันนั้นเป็นจุดที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าผมเฮ้ยผมอาจจะชอบเงาสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้ผมก็รู้เลยอ่าโอเคถ้าต้องการเงาสะท้อนแบบนี้ผมก็ต้องไปเลือกซอฟต์บ็อกซ์ที่มันสี่เหลี่ยมนะครับแต่สมมุติถ้าผมต้องการเงากลมๆก,ก็ไปเลือกซอฟต์บ็อกซ์ที่เป็นแปดเหลี่ยมหรือว่าใกล้ๆกับวงกลมหน่อยนะครับอันนี้เป็นจ ทีนี้นอกจากเรื่องแสงสะท้อนแล้วเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่ต้องคํานึงถึงในบางกรณีเนี่ยก็คือรูปทรงหรือว่าไอ้ทรงของขอบไฟของเรานะครับขอบวงไฟของเราอย่างเช่นอ่ะสมมติในภาพภาพนี้แล้วกันจะสังเกตเห็นเลยว่า ภาพพลยเนี้ยน่าใช้ไฟอยู่3ดวงนะครับก็คือว่าดวงแรกก็อาจจะเป็นซอฟต์บล็อกที่ยิงเข้ามาจากด้านซ้ายก็จะเห็นเงาสะท้อนตรงนี้ก็เป็นซอฟต์บล็อกสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วก็ซอฟต์บ็อกอีกอันนึงอาจจะยิงเข้ามาจากด้านขวาก็จะเห็นเป็นเงาสะท้อนหรือว่าแสงสะท้อนอยูอย่ตรงด้านขวาก็จะเป็นซอฟต์บ็อกทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับจริงๆอาจจะเป็น strip สตริปบล็อกด้วยซ้ำก็คือเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าย,ยาวๆทีนี้ไฟดวงที่3เนี่ยก็คือไฟที่ยิงเข้าไปที่แบ็กกราวน์สีข,ขาวของเรานะครับเพื่อ ประมาณแถวๆ,ๆนี้ใช่ไหมครับมันจะเกิดเป็นแสงวงกลมขึ้นมานะครับที่สว่างที่สุดตรงกลางเสร็จแล้วก็ค่อยๆเฟดเมื่อเราค่อยๆออกห่างไปจากจุดศูนย์กลางของดวงไฟของเรานะครับซึ่งถ้าลองสังเกตดูดีเนี่ยก็จะเห็นว่าขอบของแสงเนี่ยมันก็จะเป็นวงกลมอยู่ใช่ไหมว่คือมันก็จะสว่างตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆมืดลงแล้วค่อยๆมืดลงแล้วค่อยๆมืดลงนะครับเพราะนั้นแน่นอนถ้าเกิดเราต้องการสร้าง ดวงไฟเลี้ยงแสงเป็นกลมๆแบบนี้เนี่ยไอหลอดไฟหรือว่าดวงไฟที่เรายิงเข้าไปที่แบ็กกราวน์เราเนี่ยมันก็ควรจะเป็นไฟที่เป็นทรงกลมใช่ไหมับแต่แน่นอนอย่างในกรณีนี้อาจจะไม่ได้ใช้ซอฟต์บ็อก้วยซ้ำอาจจะใช้เป็นแค่โคมไฟธรรมดานะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามโคมไฟที่เราจะใช้เนี่ยก็ควรจะเป็นโคมไฟทรงกลมนะครับสมมุติถ้าเกิดอยู่ดีเรามีแผง LED สี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วเราฉายเข้าไปที่แบ็กกราวน์เนี่ยมันก็จะไม่ได้แสงที่เป็นเลี้ยงแสงเป็นกลมๆแบบนี้นะครับสมมติถ้าเกิดเป็น LED สี่เหลี่ยมก็จ,จะเป็น แสงที่เรีียงแสงเป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมซึ่งมันก็อาจจะไม่ใช่ทรงของไฟที่เราต้องการนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคํานึงถึงจุดนี้ด้วยเหมือนกันอย่างอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับก็คือสมมุติถ้าเกิดบางทีเราอาจจะต้องการสร้างเหมือนไฟฉายเข้ามาเหมือนบนเวทีคอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างนี้ฉายเข้ามาที่ตัวแบบของเราครับซึ่ง แน่นอนส่วนใหญ่เวทีคอนเสิร์ตมันก็จะเป็นสปอตไลท์กลมๆใช่ไหมเพราะนั้นมันก็จะเป็นแสงกลมๆอยู่บนพื้นจริงๆภาพตัวอย่างอันนี้อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยเพราะเราไม่ไม่สามารถเห็นทรงของขอบไฟชัดเจนนะครับแต่ว่าเชื่อว่าทุกทุกคนที่ต้องเคยเห็นแหละเวลาที่มีแบบตัวแบบยืนอยู่กลางเวทีแล้วก็มันก็จะมีไฟกลมๆอยู่รอบๆใช่ไหมเพราะนั้นสมมติถ้าลงการอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องใช้ซอฟต์บ็อกซ์หรือว่า modifier เนี่ยที่มันสร้าง แสงไฟที่เป็นขอบกลมๆขึ้นมานะสมมุติถ้าเราไปใช้ไฟ LED สี่เหลี่ยมหรือว่าซ็อ t บอกสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ทรงของไฟหรือว่าทรงของขอบไฟที่เราต้องการ โอเคครับหลักๆก,ก็เพียงเท่านี้เองนะครับความแตกต่างระหว่าง Softbox แบบ8ดเหลี่ยมกับ Softbox แบบสี่เหลี่ยมนะเพราะนั้นท้งหน้าที่เราจะไปเรียกซื้อ Softbox ของเราเนี่ยก็จะสามารถพิจารณาได้แล้วว่าเ,เราจะเอาไปถ่ายอะไรนะครับจะไปถ่ายสินค้าหรือว่าถ่ายคนเราแสงสะท้อนในแบบของเราเนี่ยเราต้องการเป็นรูปทรงแบบไหนนะครับต้องการเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือว่าออกวงกลมหรือว่าถ้าเกิดในฉากของเราอาจจะเห็นขอบไฟของเราเนี่ยก็อาจจะสามารถ คิดได้แล้วเอ้ยต้องการขอไฟที่เป็นโคง้โคงๆกลมๆหรือว่าขอไฟที่เป็นสี่เหลี่ยมๆนะครัเพราะนั้นเราก็จะสามารถพิจารณาแล้วก็เลือกซอฟต์บ็อกซ์ที่จะเหมาะสมกับการใช้งานของเราได้นะซึ่งหลักการเหล่านี้ก็จะสามารถนําไปใช้กับซอฟต์บ็อกซ์ทรงอื่นๆได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือว่าเป็นโดนัทแบบเริงไลท์อะไรอย่างนี้ก็ใช้กันได้เหมือนกัน ก็หวังว่าจะพอคลายความสงสัยได้บ้างนะครับสำหรับใครที่สงสัยอยู่ว่ายตกลงไอ้ซอฟท์บ็อกแปดเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับจะซื้ออันไหนดีนะครับก็วันนี้ก็ยังไงคงพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับแล้ววันหลังถ้าเกิดมีโอกาสก็เดี๋ยวอาจจะมาลองดูวิธีการใช้ซอฟ t b บ็อกเพิ่มเติมอะไรอย่างี้นะครับก็เดี๋ยวดูก่อนละกันต่ยังไงวันนี้ก็ไปก่อนละครับสวัสดีครับ